เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมเบนนี่ Historical Gamer นะครับขอต้อนรับสู่เกม Day of Billion นะครับผมมาในพาร์ทสุดท้ายกันแล้วนะครับผมเอาละฮะก็ต่อจากนี้นะฮะเหลือเวลาอีกประมาณ20ไม่ถึง20วันหรอกครับเพราะว่าถ้าเอาเข้าจริงนะถ้าเราเลือกเล่นแบบ120วันแต่ว่าเอาเข้าจริงเวฟสุดท้ายมันจะมาประมาณวันที่114 115อะไรอย่างเงี้ยครับเอาละฮะก็ต้องรีบหน่อยนะครับผมในการจัดวางแนวป้องกันนะฮะตอนนี้เราต้องขึ้นไปเคลียร์ด้านบนให้เรียบร้อยก่อนเราต้องเคลียร์ซอมบี้ที่อยู่ในแมปให้ไว้ก่อนนะฮะจะได้แบ่งเบาภาระเราได้นะฮะว่าข้างบนนี้น่าจะเป็นตัวที่แบบว่าสุดยอดทั้งนั้นนะฮะ yes. ตัวระดับล่างสุดยอดทั้งนั้นเลยนะฮะ at your service โอเคเอาไททันไปเคลียร์กันได้เยอะเอ้ย wow. ธานาทอสไม่ต้องไป hello เอาไททันมาคุมด้านล่างก่อนด้วย Good สไนเปอร์ morning, บางส่วน sir. อ้าวOur defenses are being attacked. Let's put this awesome body to use. Hey. Hello. What can I do for you, sir? They are attacking the core. I don't know, John. Jump the. They are trying to break Jolly through. Jolly good.โอเคด้านบนมันก็โจมตีต่อเนื่อง The walls are under attack. Indeed. เอาล่ะตอนนี้ Our buildings are being attacked. ตกใจหมด Our defenses are being attacked. The colony is under attack. เฮ้ยMy rifle is ready. Our colony is succumbing to the infection. Slow, but lethal. Is it tea time already? เอาละ What? เดี๋ยวคุมโซนตรงนี้มันมีรูอยู่ตรงนี้ใช่ป่ะเดี๋ยวสต็อปก่อนนะฮะมันเล่นเอาเราเหวอตั้งแต่ช่วงเปิดคลิปเลยนะครับผมนี่เหวอเลยฮะโอเคเดี๋ยวเราวางไอ้ป้อมนี้ไว้อีกป้อมหนึ่งได้ป่าววะมันต้องได้สิหรือว่าต้องวางป้อมนี้ป้อมนี้วางได้วางให้เรียบร้อยเลยส่วนหนึ่งไปดีเฟนต์สิ่งที่เราต้องสร้างก็คือบ้านเราเอาคนงานมาเพิ่มอีกด้วยนะฮะต้องการคนงานเพิ่มนะฮะขายน้ำมันขายอะไรได้เพื่อสร้างเพื่อซื้อบ้านเพิ่มก็ต้องซื้อนะฮะปัญหาคือเราไม่มีข้าวThis awesome body to use. ส่วนหนึ่งขึ้นข้างบน Roger that. เราควรจะเดี๋ยววิเคราะห์ดูก่อนว่าเราควรจะสร้างเพิ่มหรือว่าอัปเกรดเพิ่มดีอัปเกรดเพิ่มเสียเงิน 1,200 เฮ้ยสร้างเพิ่มอัปเกรดใช้เงิน 1,200 ถ้าอัปเกรดเพิ่มก็มีค่าเท่ากัน
อัปเกรดเพิ่มดีกว่าAttention. Building completed. Attention. Building completed. ตอนนี้ก็เก็บทองไปนะฮะเงินหมดเยี่ยมเอาล่ะเราต้องรีบเคลียร์นะครับเผื่อเจอบ้านดูมวิลเลจนะฮะโอเคอาหารเพิ่มขึ้นเราก็อัปเกรดได้เพิ่มขึ้นได้คนเพิ่มขึ้นแล้วขาดอะไรขาดตังค์แฮ่รอทรัพยากรขึ้นก่อนโอ้โหโอ้โหระดับตัวพ่อทั้งนั้นเลยระดับตัวเป้งๆ Attention. Building completed. Hello. Freaking boss. ถ้าหากเราปล่อยไว้นะฮะถ้าหากว่าปล่อยเหลือไว้นะมันจะมาเล่นงานเราตอนท้ายเกมนะฮะทั้งหมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเรามาเคลียร์มันก่อนเราจะได้เลเวลด้วยจะได้ทำให้ทหารเราเก่งขึ้นด้วยแต่ว่าไททันจะไม่เก่งขึ้นพยายามเอาสไนเปอร์มาเคลียร์นะฮะแล้วพร้อมกับไททันอีกบางส่วนอะไรเต็มอะไรขายได้ขายนะฮะถึงแม้จะว่าจะขายได้น้อยก็ตามเถอะออยกับไอรอนเอเนอร์จีอีก11พูดถึงเราสร้าง power plant เพิ่มแล้วกันปัญหาเรื่องไฟฟ้าจะต้องตามมาแน่ๆเราได้โบนัส power plant เพิ่มเราก็สร้าง power plant ไม่จำเป็นต้องไปสร้างกังหันลมหรือเราจะเอาสัก1ก็ได้มาเพราะว่าเราใช้ไอรอนแค่10แต่ว่าใช้เงินเยอะอุ๊ยมีโซนบ้านอยู่โอเคเรายังได้ทรัพยากรจากที่นี่นะฮะข้างหลังไม่ยิงเล่ามันยืนเออเหลอน่าโมโหจังเอาล่ะแล้วก็อัปเกรดฐานไปเรื่อยๆนะครับผมว่าวิเคราะห์แล้วด้านนี้จะต้องโดนหนักแน่นอนเอาป้อมปืนนี้ก่อนโอเคตังหมดละถล่มบ้านซอมบี้ก็ดีถ้ายังเหลือก็ดีนะฮะเพราะว่าเราจะได้ทรัพยากรมาด้วย Good morning, sir.Attention. Building completed.
คสร้างทีเดียวใช้ energy ได้ energy มาเพิ่มประมาณนี้โอเคเอาโรงไฟฟ้าเพิ่มอีกแล้วกันจะได้หมดปัญหา Is it tea time already? Oh hello My bullet in the head Attention building completed Oh Yes it's a wonderful day don't you think และเราก็ตั้งอันนี้ไป2แท่นนะฮะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าตะวันออกเนี่ยมันน่าจะโดนทางเนี้ยหนักที่สุดแล้วก็ผมเดาว่าตรงเนี้ยโดนหนักแน่นอนแล้วก็ตั้งให้มันยื่นออกไปหน่อยนะเนี่ยเพื่อให้ซอมบี้มันมาตบเล่นนะฮะแล้วป้อมเราจะอยู่ได้นานเรื่อยๆครับว้าวตังหมด Sniper is ready Excuse me Yes Attention Building completed Let's go Too easy Walking like a giant Sweet dreams Attention Building completed ตรงนี้ยังเป็นโซนตัวโหดอยู่ Let me destroy them Oh dearเออยิงให้หมดยิงให้หมดสไนเปอร์ตรงนี้น่าจะเป็นทะเลไปหมดแล้ว Yes Sweet dreams ฮานาทอสมาไททันผมคิดว่าพอแล้วล่ะฮานาทอสก็จำเป็นนะฮะไททันมันยิงเคลียร์ได้แต่ว่าธานาทอสเฮ้ยไททันมันยิงเป็นตัวนะฮะแต่ถ้าพวกยิงไอ้กำจัดลูกกระจอกอย่างรวดเร็วอ่ะธานาทอสนะฮะมันจำเป็นทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าการที่เราจะสร้างมันมาได้เนี่ยมันต้องใช้น้ำมันนะฮะพอเวลาเราสร้างมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะลดอินคัมจากน้ำมันเราต้องค่อยๆสร้างนะฮะสร้างมาตุนเยอะๆแบบทีเดียวไม่ได้เห็นป่ะมันยิงไอ้ตัวอ้วนๆกว่าจะตายยากมากมันไม่เหมือนสไนเปอร์นะฮะเห็นป่ะไททันมันจะยิงแบบกระจายแต่ว่ามันจะรัวกว่าสไนเปอร์แต่ว่าสไนเปอร์มันหนักกว่าแต่ถ้าหาว่าสไนเปอร์อัพเลเวลนะมันจะแบบว่ายิงได้เก่งมากค่อนข้างเก่งโอเคผมจะขยายเอาน้ำมันตรงนี้นะฮะด้านล่างเนี่ยโดนแน่นอนเอ้ยตรงนี้ลืมอุดเกือบไปแล้วกูโอ้ยเซฟทำไมวะเดี๋ยวกูก็ตายไม่ได้ให้นี่อยู่ดีเวนพูดไม่ได้แล้วทำไมมันเอาทำไมอ่ะเดี๋ยวงั้นก็
เออนี่ทางนี้ได้เพราะทางใต้นี่โดนตรงนี้แน่นะให้มันตบตรงนี้เล่นหน่อยกว่าจะมาถึงก็นานพอตัวแล้วก็เอาเป็นสไนเปอร์โซนนี้ช่วยยิงนะฮะTanatus ready and cool Oh the infected they're so rudeJolly good. เคลียร์ต่อไปเคลียร์ต่อไปมนุษยชาติเราจะต้องเป็นอิสระจากซอมบี้เกมนี้มันมีความโหดร้ายก็คือเซฟไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วผมอ่ะเล่นมาหลายรอบมากนะฮะเล่นมาหลายรอบจนแบบว่าคือหลายรอบนี่หมายถึงแปลว่าแพ้บ่อยนะคือมันคนเรามันก็เริ่มต้นมันก็ใครๆก็ต้องกากอยู่แล้วแหละถูกป่ะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะพัฒนาแล้วจะเปลี่ยนแปลงแนวทางให้มันดีขึ้นได้หรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับผมอย่างเกมเนี้ยมันสอนให้คนเราไม่รู้จักยอมแพ้นะฮะคืออย่าคือล้มเหลวอ่ะล้มได้แต่ว่าอย่าล้มเลิกอะไรเงี้ยครับคือเกมเนี้ยมันสอนอย่างเงี้ยครับเพราะด้วยความที่ว่ามันเซฟไม่ได้ไงแต่ว่าเกมเนี้ยมันมีดีอยู่อย่างก็คือมันให้กดพอร์ตได้แต่ถ้าระดับยากสุดมันกดพอร์ตไม่ได้นะครับ Oh dear อันนี้เป็นป้อมปืนไม่รู้จะมาอยู่ตรงนี้ทำไมไม่รู้นะเอ็กคูเตอร์จอยโคโลนีแล้วไงอ่ะมันมาอยู่ตรงนี้มาเพื่ออะไรอ่ะโอเคเอาตัวทหารเอาไปคุมโซนน้ำมันขุดน้ำมันเล่นๆนะฮะเอาอินคัมมาแล้วก็ไหนๆก็โดสโตนไปด้วยหลังจากที่เราเคลียร์หมดแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดโซนทหารจัดโซนเครื่องป้องกันทั้งหมดเลยโอเคอัปเกรดซะหน่อยดีกว่าอันนี้อัปเกรดหมดยังเนี่ยดูเหมือนว่าใกล้จะหมดทุกหลังแล้วนะเกือบหมดแต่ว่าอาหารหมดนะครับขันนับตรงนี้ตั้งอะไรได้ไหมไม่ได้แล้วฮะตรงนี้สโตน8เหรอสโตน10ไอรอน2อ่ะเอาGood morning, sir. Walking like a giant. Oh, hello. Building completed. Oh dear. Let's go. Attention. Building completed. Oh dear. เอาล่ะเคลียร์หมดเรียบร้อยในวันที่102นะฮะต่อจากนี้ก็เป็นการวางโซนป้องกันกันแล้วนะครับเลือกแต่ละจุดมาให้ดีนะฮะโอเคเดี๋ยวอันนี้ตั้งเราควรจะตั้งไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะเทสลาทาวเวอร์ให้มีพื้นที่ออกไปด้านนอกกำแพงนะฮะเพื่อที่จะได้เสริมกำแพงได้นะ Attention building completed Attention building completed
อันนี้มีแนวโน้มที่จะโดนพังก่อนตังไม่มีเอาให้มันอินคัมขึ้นมา Yes, give me something to shoot. Tell me your darkest thoughts. Attention. Building complete. I need to kill something. หานักทอดมาสไนเปอร์เพิ่มเอาละตรงนี้เราควรจะตั้งช็อคกิ้งทาวเวอร์2ตัวนะฮะตรงนี้เพิ่มอีกตัวหนึ่งแล้วพร้อมกับป้อมปืนด้านหลังเพิ่มตรงนี้ห้ามพังเด็ดขาดและตั้งให้หนาไว้ให้เลยพร้อมกับไททันIs it tea time already? โซนนี้โซนสำคัญมากนะฮะต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆในการป้องกันเอาสไนเปอร์ระดับมือฉมัง Tanatus ready and cool The world looks so tiny from up here Let's go ตอนนี้เราเก็บตรงนี้ออกดีกว่าเพราะว่าไอ้ที่ครีเอทมานี่ตรงนี้มันก็เยอะมากแล้วเราเก็บตรงนี้ออกแล้วเราก็โอเควางช็อคกิ้งทาวเวอร์ตรงนี้เผื่อสถานการณ์ไว้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดีกว่าวางไอ้ตรงที่มันยังไม่ได้วางดีกว่าตรงไหนที่มันวางอยู่แล้วอย่าเพิ่งไปวางเพิ่มเพราะว่าตรงนี้ก็ยังขาดการดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ I need to explode this car. Yes, give me something to shoot. สไนเปอร์พวกนี้ลงล่างได้ลงไปด้านล่างไปโซนตรงนี้ดีกว่าถ้าพูดถึงตะวันตกนะตะวันตกเนี่ยมันมาทางนี้นะครับและทางที่โดนเต็มๆเนี่ยผมว่าไม่พ้น2ทางนี้แน่ครับรวมถึงทางนี้ด้วยทางใต้นะครับตอนนี้เราต้องมาวิเคราะห์การโจมตีของข้าศึกนะครับผมคือข้าศึกมันไม่บอกเราหรอกครับว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะครับผมเขาจะมาตอนไหนนะครับไม่มีทางที่เขาจะบอกเราเพียงแค่ว่าคาดการคาดคะเนว่าเขาจะมาทางไหนเท่านั้นเองนะครับช็อคกิ้งทาวเวอร์ตรงนี้ควรจะวาง2ต้นแต่ถ้าว่าตอนนี้เรายังต้องการอินคัมเพิ่มเราต้องการเงินนะฮะตรงนี้ป้อมปืนเอ็กคูเตอร์ต้องเพิ่มอีก1ตัวโซนนี้อีก1โซนนี้อีก1ไม่พออ่ะปล่อยอินคัมไปฮัลโหล Is it tea time already? What can I do for you, sir? อันนี้ผมว่าพอแล้วขายน้ำมันเอาเงินอะไรที่เพิ่มมาได้ขายก่อนขายได้ก่อนขายนะฮะเอาเงินนะฮะโอเคตรงนี้เราจะปิดตายมันไม่ต้องปิดตายก็ได้แค่เปิดไว้แค่ทำเป็นประตูไว้ก็ได้ก็แค่ก่อ กำแพงเพิ่มนะให้มันตบเล่นๆนะฮะเฮ้ยไม่ได้เราต้องสร้างช็อคกิ้งทาวเวอร์ตรงนี้ก่อนตรงนี้ได้นะฮะสร้างเลย
สไนเปอร์โซนตรงนี้เมื่อกี้ผมสร้างเมื่อนานมาแล้วผมสร้างตรงไปตรงเนี้ยแต่มันกันไม่ได้แต่มันเอาสไนเปอร์ขึ้นไปไม่ได้แล้วก็คงไม่ต้องถอดออกแล้วล่ะสร้างตรงนี้ไปเอาล่ะป้อมปืนเอ็กคูเตอร์นี่ต้องโซนละ2ตัวนะฮะถ้าเป็นไปได้นะครับตรงนี้ต้องเพิ่ม2ตรงนี้อีก2นะครับคือต้องกันให้แน่หนาที่สุดนะครับผมให้ดูระยะด้วยนะครับผมประมาณนี้ปล่อยอินคัมเพิ่มขึ้นมาอะไรเพิ่มมาเกินขายไปเอาเงินไหลมาเทมาขายน้ำมันไปเลยนี่ตอนนี้ได้มาเพิ่มอีกแล้วก็หยุดไว้ก่อนก็ได้โอเคป้อมนี้มันเปลืองไฟน้อยอยู่สร้างก่อนนะฮะส่วนไอ้ช็อกกิ้งทาวเวอร์เดี๋ยวค่อยสร้างทีหลังเพราะมันใช้ไฟเยอะมากนะครับเดี๋ยวไฟจะหมดก่อนโอเคแก้ปัญหาในเรื่องไฟไม่พอใช้นะฮะเอาโลไฟฟ้าอีกนะฮะAttention. Building completed. ตรงนี้ป้อมปืนเอ็กคูเตอร์ได้อีกไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับตอนนี้เราจะเริ่มทำการวางเครื่องป้องกันไว้ก่อนตรงนี้เอ็กคูเตอร์อีกตัวได้บางทีจุดแคบๆก็ต้องการป้องกันนะครับผมเอาไปให้ครบ4คนเลยสำหรับสไนเปอร์ Yes, give me something to shoot. Death, lovely death. ส่วนกำแพงที่พวกนี้ควรปรับปรุงออกไปนะฮะให้มันเป็นแนวป้องกันแบบนี้เลยนะครับผมในแต่ละจุดสำหรับข้างบนเดี๋ยวค่อยมาปรับปรุงทีหลังตอนนี้จัดการพวกที่ยังล่อยหล่ออยู่นะฮะเผื่อมันมีมายังไม่ทันไฟนอลเวฟนะครับโอเคเรามาปรับปรุงโซนตะวันตกตรงนี้ก่อนเพราะว่ายังบกพร่องเรื่องกำแพงนะฮะกำแพงอันที่จริงมันควรจะมีช็อกกิ้งทาวเวอร์1ป้อมช็อกกิ้งทาวเวอร์ผมเดาว่าศัตรูน่าจะมาโจมตีที่ป้อมทางด้านนี้ก่อนนะครับช็อกกิ้งตรงนี้เลยคือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้วยนะฮะทำไมตั้งไม่ได้อ๋อพอเงินไม่มีแฮ่แฮ่แฮ่Building completed. รอเงินเพิ่มรอทรัพยากรเพิ่มระหว่างที่รอเงินขึ้นอยู่เอาลุงธานาทอสมาตรงนี้สักตัวนึงนะตรงนี้น่าจะพอแล้วเพราะเป็นโซนที่ไม่น่าจะมาเท่าไหร่แต่ว่าตรงเนี้ยต้องมาไททันมีไหมจริงไททันไม่จำเป็นที่จะมันไม่เหมาะกับการป้องกันเท่าไหร่นะ
อ๋อข้อจริงนะป้อมปืนเอ็กโคเตอร์แรงกว่าอ้าวเฮ้ยตรงนี้ติดเชื้อเหรอ Good morning sir so much steam ไปกู้คืนหน่อยดิมันติดเชื้อเรายังไม่ทันได้ที่นี่เลย Oh hello yes อ๋อไม่ได้ติดเชื้อมันไอ้นี่แล้ว Oh hello คงไม่ต้องกลับไปสร้างอีกแล้วล่ะเรามาเริ่มการป้องทําการป้องกันเลยดีกว่าคงไม่ต้องกลับไปแล้วโอเคได้เงินมาเพิ่มนะฮะแล้วก็ยื่นกำแพงออกไปให้มันตบเล่นหน่อยฮะนี่เห็นปะบางทีถ้ามันไม่ฉลาดพอมันก็จะมาตบเล่นนะฮะเนี่ยตรงนี้ด้วยนะฮะอย่าปล่อยให้กำแพงมันเป็นแบบนี้ไปก็ได้อ่ะนี่แบบนี้เลยนี่แล้วก็เอาสไนเปอร์มาคุดคู่กันอยู่ตรงนี้ตรงประตูเนี่ยแล้วธานาทอสคอยยิงซัพพอร์ต What do you want? An autograph? คิดว่าตรงนี้น่าจะพอแล้วโอเคแบ่งมาตรงนี้บ้างตรงนี้ค่อนข้างบางอยู่โอ้ควรจะมี2ป้อมแต่ถ้าพูดถึงนะเรายังสามารถส่งกำลังไปป้องกันได้ทันถ้าหากว่าทางใดทางหนึ่งไม่ถูกโจมตีแต่ว่าทางนี้ควรจะมีช็อคกิ้งทาวเวอร์อีก1ป้อมกันเหนียวไว้ก่อนวิเคราะห์กันไปนะฮะเพิ่มโซนไกลไปเรื่อยเพิ่มช่องให้ไกลขึ้นไปหน่อยตรงนี้ก็ได้โอเคเอาไททันเพิ่มแล้วกันตัวละ 2,000 เลยทีเดียวเฮ้ยวันที่107แล้วนะฮะแสดงว่าต่อไปก็ต้องเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเวฟสุดท้ายแน่นอนนะฮะตังหมดแล้วโอเคเอาละนะเราก็จะยื่นทาวเวอร์ออกไปนิดนึงเราทำให้ซอมบี้มันตบเล่นนะฮะ Attention building completed ไม่พูดถึงป้อมปืนเอ็กคูเตอร์อีกป้อมหนึ่งก็ได้นะเดี๋ยวดูก่อนมาทางนี้มาเปล่า Attention building ต้องทางนี้ด้วยทางนี้ต้องการเพิ่มอีก The mighty titan is here Hello ไททันหนึ่งคนก็แทนป้อมปืนเอ็กคูเตอร์ได้ถ้าเกิดมันโดนหนักอ่ะโอ้ยเซฟแล้วหน้าหวาดเสียวนะตรงนี้ต้องการช็อคกิ้งทาวเวอร์เพิ่มนะฮะอุ้ยคนงานหมด
อ่ะพังไอ้นี่พังทิ้งก็ได้คืนนะนะเออพังทิ้งก็ได้คืนโอเคจัดวางตรงนี้อีกนะฮะต้องการทองAttention. Building completed. ตรงนี้ดีไหมตรงนี้ดีกว่า2ตัวตรงนี้โอเคจะได้ครอบคุมได้ Tanatus ready and cool Tangmod darkest souls. Anathoth, ไว้ตรงนี้นะครับ Okay. I need to kill something. วันที่108แล้วครับผมโอเค Judgment Day จะมาถึงแล้วครับ So many targets, gotta love it. Sniper, มานี่ Tanatus, ready and cool. Attention, building completed. Attention, building completed. Sniper ขึ้นกำแพงตรงนี้ยังบางเกินนะฮะถ้าหากว่าตรงไหนโดนหนักก็ยังส่งไปได้แต่ว่าตรงนี้น่าจะโดนหนักนะเพราะทางใต้ทางใต้นี่ผมเดาว่าทางนี้เนี่ยสองทางนี้แน่นอนนะครับที่จะต้องโดนหนักแต่ต้องพูดถึงเดี๋ยวย้ายตรงนี้มาก่อนย้ายตรงนี้มานี่ Let's put this awesome body to use. Oh yeah. โอเคเสร็จแล้วก็เอาเฮ้ยแม่งมืนแล้วกูให้มันตบเล่นด้วยนะฮะนี่ทำให้มันตบเล่นนะฮะหรือจะให้ดีก็เอาลูซิเฟอร์มาก็ได้ครับกลับเข้ามาได้แล้วเฮ้ย มาแล้ว They are approaching from all sides. กูยังตั้งไม่เสร็จเลยอะไรวะวันที่109มาเดี๋ยวก่อนสิโอเคตอนนี้เราต้องตั้งกำแพงออกไปให้มันใหญ่ๆแล้วล่ะนะเว้ยนะฮะบวกกำแพงเพิ่มขึ้นไปนะฮะให้มันตบกันเล่นๆนะฮะก่อนที่มันจะเข้ามาได้
เดี๋ยวโซนนี้โซนสำคัญมากยี่สิบสี่ชั่วโมงมันเพิ่งยี่สิบสี่ชั่วโมงโอเคยังพอมีเวลาตะวันออกนี่ทางนี้แน่นอนหนักแน่นี่กำแพงตรงนี้ยังบางอยู่ Gotcha Nice cigar Yeah เดี๋ยวอย่าพึ่งป้อมปืนทุกป้อมนะฮะเอ็กคูเตอร์ทุกป้อมปรับเป็นแบบนี้เลยไฮเอ็ดเลเวลก่อนเลยนะไม่งั้นไอตัวฮาร์ปี้จะโดดข้ามมาได้ยังมีป้อมในอยู่ตั้งแบบกวนตีนตรงนี้ยังบางอยู่นะฮะแต่พูดถึงมันไม่สำคัญเท่าไอ้ตรงด้านบนนะฮะด้านบนนี้แตกไม่ได้เลยนะฮะแตกทีนี่เป็นผีกันบานเลยเฮ้ยตรงนี้แม่งทอส8ชั่วโมงโอ้แม่เจ้าเร็วเข้าเร็วเข้าอินคำมาเร็วกำแพงบางก็ระวังให้ดีโอ้โหนี่มันเปิดแมปให้เราแล้วนะฮะนี่ตกเหนือออกและซอมบี้ที่เหลืออยู่ในโซนบางส่วนข้างบนนี้ก็ยังมีบางตัวอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นึงทานาทัส ready and cool โอ้โหตรงนี้มาบานเลยอ่ะนี่บานเลยทางนี้จะไปทางไหนไม่รู้นะแต่ที่รู้คือมาบานเลยครับมาแล้วฮาปี้มาอืมมันเน้นหนักทางนี้ครับเพราะฉะนั้นเฮ้ยแต่ว่าทางนี้ก็มาด้วยนะแต
แต่ดูเหมือนว่าทางนี้จะไม่โดนนะฮะลงมาก่อนลงมาก่อนโอ้ดูทางเหนือดิเฮ้ยสไนเปอร์โซนๆหน่อยเข้าใกล้ๆกันหน่อยพวกนี้ขายหมดขายไม่ได้เฮ้ยทางนี้ My machine is ready Take it easy เดี๋ยวก่อนนะขอสต็อปก่อนจัดวางให้ดีก่อนทางนี้ปลดทิ้งเลยเดี๋ยวมันติดเชื้อโซนนี้ไม่มางั้นก็ลงมานี่ทางนี้แทบไม่มีว้าธนาทอลงมานี่ cool let's put this awesome body to use ลืมพังอันนี้ทิ้งด้วยเฮ้ยจัดตั้งปืนไว้พร้อมแล้วตีเข้ามาเลยมันเห็นว่าเนี่ยเข้าไปอีกทางไหนหลุดบ้างวะวะเนี่ยทางนี้เสี่ยงผมวางช็อคกิ้งทาวเวอร์ไว้กันเหนียวตรงนี้นะฮะเผื่อกรณีแบบว่าเนี่ยโอ้โหวางกันเหนียวไว้ด้านในนะฮะ Hello เดี๋ยวสไนเปอร์เข้าไปนิดนึงเฮ้ยทางนี้โดนหนักว่ะมาทางนี้เลยโอเคเฮ้ยทางนี้มันผ่านมาได้ทางนี้ไม่โดนนี่โอเคฮาปี้เมื่อกี้ตกใจหมดนะฮาปี้มันผ่านไอ้ด้านนี้โดนหนักทางนี้หมดแล้วโอเคเปลี่ยนไททันมาทางนี้เอาอยู่ทางนี้เอาอยู่แล้วแต่ด้านบนเนี่ยแหละครับงั้นก็ส่งไททันที่เหลือขึ้นไป Hello Oh hello The infection is spreading across the colony Our defenses are being attacked เฮ้ยๆแตกตรงนี้แตกGood morning, sir. เอาไงดีพวกนี้มาช่วยทางนี้เดี๋ยวแต่ตัวพ่นพิษโอเคข้างบนโอ้ไอ้ช็อตเทสลาพังโอเคดีแล้วที่ส่งไททันมาช่วยโอ้เอาละหมดเหลือแต่ตัวพ่นพิษที่แม่งยังพ่นเพลินๆอยู่ Oh dear Indeed เอื้ออ้าวเฮ้ยโอ้โหนางเอกตายโอ้โหไม่นะ yes.
นางเอกเน่าเฟะเลย Let's go ว้าวชนะแล้วครับ120วันแต่เอาข้อจริงมันก็ไม่ถึง110วันได้มั้งถึงป่าวะเมื่อกี้ไม่ได้ดูลืมไปแล้ว ทหารตายไป54คนนะฮะแล้วก็ประชากรติดเชื้อ138คนอันนี้จริงก็เดคําว่าเดอาบิลเลียนอ่ะมันดูเหมือนว่าเป็นจำนวนที่เยอะมาประมาณเป็นล้านมากกว่าเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าผมว่ามันน่าแต่ว่าไม่รู้หน่วยของซอมบี้เขานับกันยังไงนะฮะแบบว่า5ตัวนับตัวนึงหรือเปล่านะไม่รู้เหมือนกันเขาบอก infect kill ไป 32,243 ตัวนะฮะ population สูงสุด 1,000ที่เราสร้างได้นะในอนานิคมของเราก็คือ 1,534 นะฮะโอเคครับก็ผ่านแล้วนะครับผมโอ้โคตรโล่งรู้สึกแบบโคตรโล่งอกอะถ้าหากว่าเฟลนี่แบบเหมือนว่าไอ้ที่ผ่านมาทั้งหมดที่พยายามแบบว่าพยายามจนสุดกำลังสุดความสามารถมันก็โอเคก็เรียบร้อยนะครับผมจัดว่าเป็นเกมที่แบบว่าคือผมเล่นจบผมเล่นแพ้จนจบผมยังรู้สึกว่าอยากเล่นต่อเลยนะบางทีไอตอนที่ผมแพ้ผมรู้สึกว่าอยากจะเล่นเพื่อให้ชนะเลยนะเนี่ยจริงๆคือเป็นเกมที่แบบว่าคือเหมือนว่ามันสอนให้คนเราแบบว่าไม่ยอมแพ้คือล้มก็รู้จักลุกคือแบบว่าเราแพ้เราปรับเราก็แค่แบบว่าไงปรับปรุงแก้ไขนะฮะการเล่นของเรานะฮะให้เราชนะให้ได้นะครับโอเคจากนี้ก็ปลดด่านใหม่แล้วเห็นไหมเป็นด่านน้ำแข็งด้วยน่าสนใจนะครับน่าสนใจด่านน้ำแข็งก็จัดว่าเป็นเกมหนึ่งนะฮะที่เล่นแบบว่าซื้อมาในสตรีมนะฮะคุ้มมากนะฮะราคาประมาณ300กว่าบาทเองฮะแต่ว่าคุณภาพแล้วก็คือคุ้มอ่ะคือมันคุ้มมากนะฮะคือคุณคงไม่ได้มาเล่นแบบว่าภายถ้าหาว่าชอบจริงๆนะเป็นคนถ้าเป็นคนที่ชอบแนวแบบว่าสร้างเมืองอะไรพวกเนี้ยผมเองก็ชอบนะแล้วแบบว่ามันเป็นซอมบี้ได้ไงมันเป็นการเอาชีวิตรอดนะฮะก็จัดว่าแจ่มมากนะฮะคือเป็นเกมที่เล่นได้ไม่เบื่อนะฮะคือมันจะไม่เหมือนซิดไมเออร์ที่ผมภาค6ที่ผมนั่งเล่นไปสักพักนึงก็เอียนแล้วนะฮะคือก็ไม่มีความท้าทายอะไรเพิ่มมาแล้วสำหรับเกมนี้มันท้าทายแบบว่ามันท้าทายเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกนาทีทุกนาทีนะฮะนั่นแหละครับสำหรับเกมนี้นะฮะโอเคก็เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมที่ติดตามกันมานะครับผมขอบคุณจริงๆครับโอเคไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผม BSG ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ